าดูเรื่องอีกเรื่องเกิดขึ้นที่พัทยานะครับนี่ฮะตำรวจนะฮะทำตัวเป็นโจรซะเองนะครับอุ้มเหยื่อเข้าเซฟเฮ้าส์รีดเงินเพื่อแลกกับอิสรภาพฮะเมื่อวานก็มีการเปิดเผยจากพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเดินนะฮะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับครับเมื่อวานพันตำรวจกฤษณะก็บอกว่าเนี่ยเขาได้รับรายงานว่ามีการมีสื่อบางฉบับในนั้นมีสื่อบางแห่งก็ไปนำเสนอเหมือนกับว่ากระตุ้นตำรวจบอกว่าเนี่ยมีร้อยตำรวจเอกคนนึงเนี่ยตั้งแก๊งกับตำรวจบ้านเนี่ยอุ้มรีดทรัพย์แกก็เลยบอกว่าแกก็เลยไปสืบอ๋อได้รับรายงานว่าเหตุมันเกิดที่สภ.เมืองพัทยาโอ้โหเขาบอกว่าก่อนหน้านี้มีชายคนนึงอายุ22ปีเนี่ยก็ไปแจ้งความมาแหละว่าตัวเองขับรถกำลังพาแฟนสาวไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้ออยู่ในพื้นที่ตำบลหนองเปลืออำเภอบางละมุงเนี่ยครับอยู่ๆก็มีชายชะกันกลุ่มนึงเนี่ยอ้างตัวเป็นตำรวจชุดปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก็เข้ามาแสดงตัวเลยขอตรวจค้นยานพาหนะนี่นี่ดูคลิปก่อนก็ได้อันนี้คือต้นเรื่องเลยนะอันนี้คลิปต้นเรื่องเหยื่อเนี่ยคือคนใส่เสื้อสีขาวครับผมไล่อ้วนที่ว่าเนี่ยไอ้อ้วนที่เห็นในรูปเนี่ยก็คือตำรวจบ้านถูกต้องตำรวจบ้านก็คืออะไรฮะไม่ใช่ตำรวจจริงแต่มาเป็นผู้ช่วยพนักงานอ่ะเออนี่แต่ทำท่ามาจับกุมถือวงถือวอฮะนี่ฮะครับผมครับปรากฏว่าก็มาขอตรวจค้นเขาเสร็จแล้วปุ๊บก็พาเขาเนี่ยไปอยู่ในเซฟเฮาส์ครับคือทำไมต้องไปตรวจค้นคนนี้เพราะคนคนนี้เนี่ยเขาสืบทราบมาว่าโดนล่อซื้อยาเสพติดไงก็โดนล่อซื้อก็ตรวจค้นเจอยาติด200เมตรก็เลยพาไปเซฟเฮาส์เสร็จแล้วยังไงปรากฏว่าเขาก็บอกทั้งแก๊งพันเวทีนะบอกทั้งแก๊งที่ไปสืบทราบมาปรากฏมีใครบ้างหนึ่งคือนายเดี๋ยวถ้าผมขอหน่อยนายธัญกรโบสีสองนายสุริยาอ่อนหมื่นวัยสามนายสุธิพงษ์หวังแก้วแล้วสี่ร้อยตำรวจเอกวุฒิกรปลอดโปร่งคนนี้ตัวละครสำคัญเป็นใครเป็นรองสวปสพมพัทยาครับคนที่5คือนายศรีหรัตน์รัตนวิจิตรและคนสุดท้ายคนที่6คือนายฉลุยแสนฟูคนพวกนี้เป็นตำรวจบ้านและมีตำรวจจริงอยู่1คนทั้งหมด6คน6คนปรากฏว่าเขาก็สืบสวนแล้วตำรวจเขาแน่นอนก็เลยไปขออนุมัติศาลออกหมายจับออกหมายจับทั้งหมดใน4ข้อหาข้อหาก็เลยส่องโจรร่วมกันกันโชคทรัพย์ข่มขืนใจผู้อื่นเสร็จแล้วก็ไปวางแผนนี่ฮะจับกุมซะเรื่องของเรื่องไอ้พวกนี้ทำกันมานานแล้วทำมานานแล้วก็รู้ว่าผู้ต้องหาที่มันอุ้มไปเนี่ยก็เหมือนกับเคยมีเกี่ยวข้องนี่แหละก็เลยล่อซื้อนะมีการล่อซื้อยาบ้า200เมตรใช่มั้ยครับ200เมตร200เมตรไอ้ผู้ต้องหาเนี่ยนะในคาบเหยื่อของกลุ่มเนี้ยเอามาส่งพอมาส่งแทนที่จะจับส่งโรงพักตามปกติกับกายเข้าพาตัวเข้าไปเซฟเฮาส์อย่างที่บอกแล้วก็ไปรีดเงินเสร็จแล้วพอตำรวจพอตรงนี้พอเหยื่อรายนี้เขาไปแจ้งความเสร็จใช่ไหมตำรวจสืบทราบจนออกหมายจับเสร็จก็วางแผนจับกลุ่มเลยครับก็นัดกันมาที่หน้าโรงพักเมื่อก็เรียกว่าตีสามวันที่เจ็ดกุมครับก็ยังไงชุดตำรวจเขาก็เลยบุกจับได้ทั้งหมด5คนหนีไปได้คนนึงก็คือนายสุทธิพงษ์หวังแก้วคนนึงที่จับได้ก็คือตำรวจผู้กองเนี่ยโดนจับไปด้วยเสร็จแล้วก็สอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วไม่พอผู้การจังหวัดก็คือพลตำรวจตรีประการประจงเนี่ยนะผู้การจังหวัดชลบุรีก็สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้วก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนแล้วก็ดำเนินคดีอาญาด้วยวินัยด้วยครับนี่ฮะนี่ฮะก็มันบอกว่าอย่างนี้นะเขาบอกว่าผู้เสียหายเนี่ยถูกล่อซื้อใช่ไหม200เมตรนะฮะแล้วก็พอเอาไปที่บ้านหลังหนึ่งเซฟเฮาส์แทนที่จะไปส่งโรงพักไปที่บ้านเพื่อที่จะรีดเงิน 300,000 แลกกับอิสรภาพครับผู้เสียหายยินยอมจ่ายเงินให้ด้วยนะจ่าย 300,000 แต่ปัญหาคือว่ามันไม่คืนพระเครื่องเลี่ยมทองไม่พอหลวงพ่อโสธรรุ่นปี08ฮะเขาบอกว่าสูงสะราคา3ล้านบาทฮะอันนี้เลยเฮ้ยไม่ไหวเว้ยเยอะไปเลยเอาเรื่องไปร้องเรียนกับพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2จนเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานี่แหละก็คือเรื่องคือ 300,000 น่ะยอมจ่ายเออแต่ว่าหลวงพ่อโสธร3ล้านมึงไม่คืนเขาอ่ะคืนไงก็เลยเป็นเรื่องแต่จริงๆแล้วเนี่ยตำรวจชุดนี้ต้องถูกดำเนินคดีถูกไหมฮะใช่แล้วตัวน้องคนนี้ที่โดนจับก็ถูกด้วยต้องถูกดำเนินคดีด้วยนะฮะนี่ฮะก็ถูกด้วยนี่แหละแล้วเสียดายนะเมื่อกี้เรามีรูปตำรวจด้วยใช่ไหมหน้าตาดีนะเขาบอกว่าจบนบรบคือนักเรียนจบปริญญาตรีมาแล้วมาสอบอ๋อนี่ฮะนี่เสียดายอนาคตเนี่ยโหตายเลย